ขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะการเสรียชีวิตของบุ้งนะคะทนายด่างคะ่ะหรือว่าทนายกฤษจานนุจรัตรนะคะก็ออกมาตั้งข้อสังเกตไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือการกู้ชีพของบุ้งเนี่ยให้ฟื้นคืนมาได้ของทางด้านโรงพยาบาลของรัชทันนะคะก่อนที่จะถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลของธรรมศาสตร์คะ่ะเรื่องนี้เองนะคะประเด็นหนึ่งที่ทนายด่างพูดถึง ก็คือการใส่ท่อช่วยหายใจผิดตำแหน่งเมืม่อวานนี้เราเปิดให้ฟังเสียงเรียบร้อยแล้ววันนี้ทางรชาชทันเขาออกมาชี้แจงค่ะออกเป็นเอกสารคุณผู้ชมค่ะโดยระบุว่าตามที่ทนายกฤษจดงนุตรัตหรือว่าทนายด่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนกล่าวภาพพิงถึงทันทนสถานโรงพยาบาลรชาชทันทําการรักษาและช่วยชีวิตนางสาวเนติพรเสนสังคมหรือว่าบุ้งอย่างผิดวิธีจึงอาจเป็นสาเหตุทําให้นางสาวเนติพรเสียชีวิตนั้นจาก กรณีดังกล่าวกรมรัชทานได้รับรายงานจากทันทสถานโรงพยาบาลรัชทันชี้แจงกระบวนการรักษาและการช่วยชีวิตนางสาวเนติพรเมื่อ14พฤษภาคมว่าทีมบุคลากรทางการแพทย์ทันทสถานโรงพยาบาลรัชทรนได้ช่วยชีวิตนางสาวเนติพรในภาวะวิกฤตตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลโดยมีแพทย์ดำเนินการใส่ท่อช่วยหายใจได้นวดหัวใจพร้อมให้ยากระตุ้นหัวใจยากระตุ้นความดันโลหิตตามมาตรฐานการ ช่วยชีวิตขั้นสูงและทีมบุคลากรทางการแพทย์ให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเวลาจนส่งตัวผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กรมรัชทันขอยืนยันว่าทันทรสถานโรงพยาบาลรัชทันยังคงให้การดูแลรักษาผู้ต้องขังทุกรายตามมาตราฐานของกระทรวงสาธารณาสุขโดยมีบุคลากรอุปกรณ์และก็เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยล้วนแล้วแต่ได้มาตราฐานถูกต้องทุกประการตลอดจนกระบวนการรักษาเป็นไปตามหลักวิชาชีพทั้งนี้กรมรชาชทันขอให้ติดตามข้อมูลทางการแพทย์และผลการชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิต จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกีรเกรยรติเพื่อเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ต่อไปสําหรับประวัติการรักษาพยาบาลของนางสาวเนติพรทันรัชฐา,านโรงพยาบาลรัชาทานมีการเตรียมพร้อมให้ญาติหรือทนายความที่ได้รับมอบอํานาจมารับเอกสารในวันเปิดทําการคือ19พฤษภาคม2567นะคะนี่คือเอกสารของทางด้านกรมรัชทานค่ะคือถ้าเป็นวันเปิดทําการแล้วสอดคล้องกับที่คุณทวีพูดเม วานก็จะเป็นวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ก็ต้องรอติดตามว่าราชทรรเนี่ยจะสามารถส่งข้อมูลทางการแพทย์ให้กับทนายความหรือญาติของบุ้งที่เสียชีวิตได้ไหมประเด็นนี้สําคัญนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นการทนแหลงของกรมราชทรรจะเห็นว่าไม่ได้พูดแบบชัดเจนนะว่าการใส่ท่อช่วยหายใจนั้นผิดหรือถูกแต่ย้ําคําว่ามาตรฐานการรักษาที่ถูกต้องและย้ําเรื่องของข้อมูลทางการแพทย์ที่จะส่งมอบให้แต่เรื่องนี้เองเนี่ยเดชั่นทีวีเราสัมภาษณ์พูดคุยไปที่ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินก็บอกว่าอาจจะชี้ชัดไม่ได้นะครับว่าการใส่ผิดเนี่ยจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเพราะบางทีหัวใจหยุดเต้นไปแล้วนะฮะแต่มันจะทำให้การช่วยชีวิตเนี่ยยากขึ้นแน่